สวัสดีนักเรียนในห้องเรียน Scrub Beam 2ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ทดลองใช้นะครับ extension SU Beam 2ของประเทศไทยนะครับพัฒนาโดยเพจบ้าน Scrub นะครับในเครื่องมือที่เรียกว่า QRC นะมันมีคำสั่งที่เรียกว่า Spatial Steel ครับเป็นคำสั่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ครับในรุ่นที่4ครับ Spatial Steel Spatial Steel นะครับหรือเหล็กพิเศษตัวนี้นะครับเอาไว้สร้างเหล็กเสริมนะครับคอนกรีตนะครับในจุดที่เครื่องมือแบบออโต้นะครับทำไม่ได้นะครับเครื่องมือแบบออโต้คือเวลาเราสร้างคานออโต้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะพิมพ์ Excel แล้วบอกเลยว่าขนาดหน้าตัดเท่าไหร่นะครับเหล็กบนเหล็กล่างเท่าไหร่เหล็กเสริมพิเศษเท่าไหร่เหล็กปลอกเท่าไหร่เนี่ยทำได้ครับแต่บริเวณบันไดนี่เนื่องจากว่าวิศวกรนะครับผู้ออกแบบแต่ละคนเนี่ยนะครับออกแบบไม่เคยเหมือนกันเลยแล้วบันไดก็มีหลายแบบมากนะครับการจะเขียนโปรแกรมแบบออโต้เนี่ยมันจึงทำไม่ได้ครับดังนั้นเองคำสั่งที่เราจะใช้ในการสร้างเหล็กนะครับเราจะใช้คำสั่งเรียกว่า Spatial Steel ครับพอดีครับ Spatial Steel ทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแต่เบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการสร้างบันไดนี้นะครับจะต้องคำนวณโดยวิศวกรนะครับนะแล้วก็เซ็นรับรองด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะอันตรายนั่นเองการเขียนเองการเดาเองนะครับจึงไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเองเนี่ยในคลิปนี้ผมจึงนะครับให้นักเรียนในห้องเรียนแซบิมทูนะคุณแบงค์นะครับช่วยใส่เหล็กมาให้นะครับเป็นวิศวกรสามัญนะครับที่ปรึกษาด้วยนะครับนั่นเองเนี่ยเหล็กทั้งหมดที่ผมใส่ตรงนี้นะครับก็ได้มาจากคุณแบงค์นะครับเนื่องจากผมเองเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมครับก็ขอมีความรู้ครับแต่โดยหลักการแล้วเราจะต้องให้วิศวกรคำนวณ นะครับเราจะคิดเองไม่ได้ครับดังนั้นเองเนี่ยนี่คืออินโทรดักชันนะครับในคลิปที่1 นะครับเรามารู้จัก Spatial Steel นะคำสั่งนี้ใช้ทำงานยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่2ครับเรามารู้เรียนรู้เบสิกว่าคำสั่ง Adjust Steel เนี่ยนะครับหรือ Spatial Steel เนี่ยมันมีคำสั่งพื้นฐานว่าอย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการสร้างบันไดครับ